ที่ช่างจะบีบต่อมเหม็นให้กับน้องด้วยนะครับน้องค่อนข้างที่จะห่วงตัวห่วงก้นนะวิธีการบีบต่อมเหม็นให้กับสุนัขตัวใหญ่นะครับเราจะยกหางน้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆบีบไล่เอาสายข้างหลังที่อยู่ที่ก้นนะครับออกมาด้วยนะขยับก้นนิดนึงนี่นะเห็นไหมออกมาแล้วของน้องจะเป็นน้ำออกสีเหลืองนะขาวเหลืองแบบนี้นะครับมันจะมีกลิ่นคาวนะครับเราบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับจากนั้นเราก็ล้างออกได้เลยสวัสดีครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับที่ช่างกำลังอาบน้ำให้กับน้องโกลเด้นนะเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดผิวหนังผื่นคันลดไขมันที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้นะครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำแต่ขนให้กับสุนัขและแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดแบบนี้เรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดให้ปัดด้วยรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับชื่นใจดีไหมเสร็จแล้วนะครับน้องลีโอมาอาบน้ำสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรทั้งตัวนะครับเป็นทรงกลมๆทรงมีเทดดี้แบบนี้นะสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวนะครับทั้งสุนัขพันเล็กพันใหญ่แล้วก็น้องแมวนะครับติดต่อเราได้ครับเบอร์0866404443ร้านอยู่ในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ครับสามารถกดที่ลิงก์ไลน์ของพี่ช่างก็ได้นะเรามีแชมพูสูตรสมุนไพรจำหน่ายด้วยนะครับจะได้ลดผื่นแดงเหม็นคันลดไขมันที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยครับมีบริการกำจัดไขมันมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับกลับบ้านเลี้ยวน้องโกลเด้นนะครับมาอาบน้ำสางขนตัดขนด้วยกรรไกรทั้งตัวนะครับเดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้เจ้าของบอกว่าน้องห่วงเล็บมากนะครับห่วงเท้ามากเดี๋ยวเราดูแลตัดเล็บให้ด้วยนะครับแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรนะครับอาบน้ำตัดขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่น0866404443ไปกลับมาดูกันนะครับว่าตัดขนให้น้องลีโอเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับลีโอครับตัดเล็บหน่อยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำปากทีลูกตัดเล็บหน่อยโอเคไหมบ๊ายบายใจเย็นเดี๋ยวกินหัวพี่ช่างนี่กินเนาะตัดเล็บหน่อยตัดเล็บเดียวน้องห่วงเท้านะพี่ช่างต้องใส่คอลล่าป้องกันไม่ให้น้องกัดนะครับเห็นไหมว่าระยะที่น้องจะกัดได้นี่คือหัวพี่ช่างเลยนะถ้าพี่ช่างไม่ใส่คอลล่าไว้แล้วน้องหันมากัดไม่แข็งก็ช่วยจับแล้วลูกใจเย็นระวังแน่ได้ไหมจับขานี้ลูกจับสองมืออ่ะพ่อจะย้ายมานี่พี่เต็มไปจับด้านโน้นระวังหน้าระวังน้องจับหน้าเวลาสะบัดลูกน้องสะบัดแรงมากจับแน่นระวังจับหน้าเล็บยาวดูลูกน้องแค่ยิ้มยิ้มเหรอขอดูถ่ายให้แล้วยิ้มสวยมากใจเย็นลูกใจเย็นผมเช้ามากนะพี่ช่างต้องใส่คอล่าป้องกันไม่ให้น้องกัดนะรู้ว่ามีผู้ช่วยเลยไม่ดิ้นละโอเคครับจริงจังไหมเนี่ยหน้าตาจริงจังมากจมูกย่นเลยปากกระดิกปากสั่นน้องห่วงขานะครับพี่ช่างเลยต้องใส่คอลล่าแบบนี้ไว้นะอย่าเขี่ยวใส่เมื่อกี้นี้แอะเห็นไหมจับขาไม่ได้เลยนะไม่เอาสิลูกอย่าเขี่ยวปากสั่นเลยใจเย็นลีโอนะใจเย็นไว้นะครับจับขาไม่ได้เลยนะหัวขาใจเย็นลูกใจเย็นไม่เอาลีโอน้องห่วงขามากๆนะจะกัดพี่ช่างนะพี่ช่างขอใส่คอลล่าแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้องกัดโดนพี่ช่างจะได้ไม่เจ็บตัวนะเพราะอยู่เนี่ยน้องสูงมากระดับ
หน้าเลยนะถ้าเกิดกัดนี่โดนหน้าโดนตานี่แย่เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือป้องกันไม่ให้น้องหันมากัดโดนคมมีดคมเป็นไก่ที่พี่ช่างใช้ด้วยนะครับจะได้ปลอดภัยทั้งช่างแล้วก็ปลอดภัยทั้งน้องหมาด้วยนะครับเพราะว่าน้องหันไปสะบัดเร็วๆเนี่ยอาจจะโดนคมมีดคมเป็นไก่บาดได้ด้วยนะครับพี่ช่างลูกตาลกำลังสั่งขนแล้วก็ตัดขนได้กันไกลนะครับเขาส่งนะโกลเด้นตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะหนักตัดขนขึ้นส่งไว้แล้วเราจะพาน้องไปอาบน้ำแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดเป็นแรงคุ้มคันช่วยลดเทมาที่อยู่บนตัวน้องด้วยครับน้องห่วงขานะแล้วก็แยกเขี้ยวใส่พี่ช่างแล้วพี่ช่างขอใส่คอล่าป้องกันน้องกัดไว้ก่อนนะครับจะได้ทำงานด้วยความปลอดภัยพี่ช่างตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้ด้วยนะครับจะได้ลดความอับชื้นไม่เกิดผื่นแดงผื่นคันลดการเกิดกลิ่นอับด้วยนะครับแล้วก็ลดการหลบซ่อนของเห็บหมัดด้วยนะพี่ช่างพาน้องมาอาบน้ำใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนได้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดผื่นแดงผื่นคันลดเทมาที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของไทยแลนด์น้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้เลยครับหรือว่าสนใจใช้บริการนำน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดแมงวีนเรารับบทนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเทมาด้วยรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดแมงวีนทุกขนาดทุกสายพันธุ์นะครับขอบคุณที่รับชมครับ